สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นนะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็เป็นเกมสนุกๆ นะครับผมได้มาในราคา99บาทชื่อไดโนดินเนอร์อาหารมื้อเย็นของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีวิธีการเล่นบอกนะครับง่ายๆเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเราจะได้อะไรบ้างนี่ก็คือของที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหัวของไดโนเสาร์นะแล้วก็ปากล่างของมันนะครับก็เขายังมีพวกเขี้ยวนะมาให้สมจริงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะตกลงไปในปากของเจ้าไดโนที่เป็นมื้ออาหารเย็นของเขานั่นเองนะครับก็จะมีเบตเตอร์เลียนหลายอย่างทั้งถุงมือรองเท้านาฬิกาโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแล้วส่วนสำคัญก็จะเป็นส่วนของโครงแผงหลังนะครับที่จะเป็นตัวทำให้เจ้าไดโนเสาร์เนี่ยมันยืนได้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับสติกเกอร์นั่นเองนะครับสีหวานแบวเลยดูไม่น่ากลัวเลยนะอ่ะเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเจ้าไดโนก็รูปร่างก็ใหญ่โตพอสมควรนะครับที่ว่าฝ่ามือผมนะนี่นะครับก็มีแค่นี้เองนะครับเป็นระบบแรงโน้มถ่วงใส่ของเข้าไปในปากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่นี่เลยก็ใส่สลับสีกันนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินเป็นลักษณะเป็นเกมนะครับให้ลูกหลานท่านเล่นนะนี่นะครับหรือว่าผู้ปกครองเล่นกับบุตรหลานก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะใส่มาอย่างนี้ก็ด้วยน้ำหนักของของเล่นที่มีนะครับชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าโทรศัพท์มือถือหรือว่ากล้องถ่ายรูปที่เป็นตัวจำลองนะวางอยู่จะทำให้ตัวยางเนี่ยมันรับแรงแล้วก็อ้าปากออกมานะครับได้สองอ้าปากวิธีการเล่นมันก็จะมีอุปกรณ์ในการเกี่ยวมาให้2ชิ้นเป็นสีแดงและก็สีฟ้านะครับวิธีการเล่นง่ายๆเป่ายิงฉุบครับใครชนะคีบจนกว่าปากตัวเนี้ยมันจะปิดแล้วของทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเทลออกมาจากข้างหลังนะครับก็เท่ากับว่าโดนไดโนเสาร์กินหมดแล้วของใครเหลือน้อยที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับก็คงน่าจะเล่นประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นเลยดีกว่าเริ่มจากสีฟ้าก่อนเลยนะครับนี่นะเกี่ยวตายแล้วชิ้นร่วงไม่เป็นไรสีฟ้าต่อไปสีแดงนะครับนี่เลยต้องเบามือหน่อยนะต่อไปสีฟ้าอันนี้เลยชิ้นยากเลยสีแดงนะครับสีแดงยอมไหมนี่เห็นไหมปากมันเริ่มหุบแล้วนะครับโอ้สีฟ้านี่ยากเหลือเกินนะครับเนื่องจากอยู่ข้างในนะสีแดงทับหมดเลยคือมันต้องใช้ทักษะใช้การเขียนปากจะปิดแล้วนะครับนี่เลยปวดฟันไหมเจ้าไดโนโอ้สีฟ้าแพ้หมดแล้วนี่นะครับพอแพ้เสร็จแล้วนะการตัดสินแพ้ชนะก็อยู่ที่ปากของเจ้าไดโนปิดนะครับแล้วก็ทางง่ายๆที่สุดก็คือนับจำนวนของที่คีบมาจากในปากได้นะอ่ะเกมนี้เสมอนะครับเนื่องจากคีบมาแล้วได้2ชิ้นเท่ากันชิ้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะเห็นมั้ยครับด้านหลังก็จะถูกเทออกมาใส่ท้องเจ้าไดโนเสาร์นั่นเองนะครับก็เป็นเกมง่ายๆสนุกๆนะครับไปเล่นกับลูกหลานได้เลยยังไงวันนี้ซีเก้งคอยก็นำเสนอของเล่นเบาๆนะครับวันนี้เราเสนอของหนักไปหลายรอบละเอาใจคุณหนูๆนะครับยังไงก็ติดตามกันคลิปถัดไปนะครับเจอกันอีกครั้งนึงก็วันที่1พฤศจิกาเลยนะครับก็เจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งคอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ